รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอยากจะยิ้มให้เธอทุกทีที่เจอกันอยากจะสั่งให้มือไม่สั่นเมื่อต้องเห็นภาพเธอกับเขาข้างกายไม่อยากให้ใครว่าผ่านทำตัวรักด้านเป็นผู้ร้ายแต่ว่าถึงยังไงฉันก็มนุษย์คนหนึ่งโกรธเขาเสมอเกลียดเธอที่ทิ้งแค้นทุกสิ่งที่เป็นวันนี้มันทำใจไม่ไหวสักทีกับความรู้สึกเจ็บลึกที่อยู่ในใจอ้อมกอดนั้นมันเคยเป็นของฉันแต่เขากำลังจะหยิบมันไปให้ยอมรับรับบาร์ไรใครอยากจะทรมานหลับตาลงที่ไรก็เจอกอดกับฉันจากคนคนนี้เปลี่ยนเป็นคนนั้นเจ้าว่าใครจะเก็บอาการไม่ให้ฉันผ่านก็อยากไป อย่ามาถามทำไมว่าไม่ทนเธอไม่ใช่คนที่เสียใจแกจะยอมแพ้เด็กนั่นเป็นครั้งที่สองแล้ววะถ้าฉันสู้ต่อฉันอาจจะได้เจแต่ก็อาจจะเสียพ่อไปก็ได้นะคุยงานนี่คุยเรื่องอะไรคะนี่คุณอยากคุยเรื่องงานมากขนาดนั้นเลยเหรอพอจะได้คุยให้มันจบๆคุณจะได้กลับบ้านไงคะพี่ไปข้างนอกพี่ไปทำอะไรมาคะพี่ไม่ได้ไปหาใครทั้งนั้นแหละพี่แค่อึดอัดพี่เหนื่อยอะพี่เจไปไหนอะคะพี่ไปทำงานแต่เช้าแล้วลูกอ้าวเหรอคะสนับสนุนโดย75ปีไทยประกันชีวิตคิดเคียงข้างทุกชีวิตดิวเบอรี่คุกกี้แซนด์วิชสอดไส้ครีมและแยมใหม่รสแอปเปิ้ลกีวีนี่เจมาทำงานตั้งแต่วันแรกของการแต่งงานเลยหรออืมใช่สินี่ขนาดว่าบอสให้มันหยุดไปฮันนีมูนได้หนึ่งอาทิตย์นะแถมยังมีพ็อกเก็ตมันนี่ให้มันไปเที่ยวอีกมันยังมาทำงานเลยแหลกเนาะอืมบางทีอาเจมันอาจจะห่วงงานก็ได้แต่คนเพิ่งแต่งงานนะถ้าสมมติว่าเราแต่งงานกันอะแล้วเรามาทำงานตั้งแต่วันแรกเลยอะเธอจะโกรธเราปะไม่โกรธหรอกเปล่าจ้ะเราหมายความว่ากอเนี่ยคงไม่ทำแบบนั้นหรอกทำไมอ่ะเราเองก็ห่วงงานเหมือนกันนะแต่กอนะรักเรามากกว่าไม่งั้นกอจะรอเรากลับมาหรอคู่เราไม่เหมือนคู่เจหรอกนะคู่เราอ่ะรักกันจริงๆถ้าจะแต่งงานก็แต่งจริงๆไม่ใช่ถูกผู้ใหญ่บังคับแบบคู่เจเป็นยังไงครับรีสอร์ทโอเคไหมไม่ใช่แค่โอเคนะคะแต่มันสวยมากเลยค่ะมุมนี้ก็สวยมุมตรงนู้นก็สวยนะคะนี่ถ้าเราเอาโดรนมาเนี่ยพลอยจะถ่ายมุมสูงตั้งแต่ตรงนู้นไปถึงตรงนู้นเลยค่ะ
พลอยนี่คุณไม่ถ่ายรูปต่อแล้วเหรอก็พลอยจะเข้าไปประชุมกับทีมค่ะงั้นดีเลยพอดีคุณเกตโทรมาหาผมแล้วเขาบอกว่าเขากลับมาถึงเมืองไทยแล้วแล้วก็ตอนนี้ใกล้จะถึงรีสอร์ทแล้วด้วยเขาอยากจะเข้าประชุมกับเราด้วยอ่ะเผื่อเขาอยากได้อะไรเพิ่มเติมงั้นก็ดีนะคะเพราะพลอยเนี่ยมีไอเดียจะเสนอเขาเพิ่มเหมือนกันยิ่งพลอยมาเห็นของจริงแล้วเนี่ยพลอยคิดอะไรออกขึ้นเยอะเลยแล้วจะรออะไรล่ะครับพุ่มกับทีมงานรออยู่ข้างในแล้วเชิญครับเมื่อเช้าฉันถามว่านี่คือแบบคลองที่เขาขุดขึ้นมาเขาบอกใช่แล้วสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะสบายดีไหมครับสบายดีครับทุกคนครับนี่คือคุณเกตนะครับผมเจ้าของรีสอร์ทสวยๆที่เราอยู่นี่แหละครับผมสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับโอ้มากันพร้อมหน้าเลยเนาะนี่คงจะเป็นน้องพลอยผู้กำกับมือหนึ่งของบริษัทนี้ใช่ไหมค่ะเนี่ยคุณแตงเขาบอกพี่มาตลอดเลยอู้จนพี่ว่าถ้าเกิดพี่จะทำวิดีโอพรีเซนต์ของรีสอร์ทที่เนี่ยคงต้องเป็นน้องเท่านั้นแหละที่จะกำกับไม่ขนาดนั้นแล้วค่ะคุณเกตต้องขนาดนั้นสิเพราะพี่นะรู้จักกับคุณแตงมาตั้ง 5-6 ปีเขานะเมนชั่นถึงพลอยตลอดพี่ไม่เคยได้ยินคุณแตงเมนชั่นถึงใครดีขนาดนี้มาก่อนเลยนะจริงๆอ้าวเมื่อกี้คุณเกตจะขอคุยรายละเอียดเพิ่มเติมใช่ไหมคะใช่ใช่คืองี้นะเริ่มแรกเลยเนี่ยพี่อยากจะให้น้องๆเนี่ยดูนี่ถนนเนี่ยตัดเข้ามาสวยมากคลองนี่เป็นคลองขุดนะเชื่อมจากน้ำแม่กลองเนี่ยไหลมาแล้วพี่ก็ปล่อยให้ธรรมชาติเนี่ยปล่อยปลาปล่อยนกอะไรเข้ามาตรงนั้นตรงนี้มีต้นกงสวยงามเริ่มแบบธรรมชาติของมันด้วยคอนเซ็ปต์ที่วางเอาไว้แล้วเนี่ยพี่อยากจะให้คนดูเนี่ยได้ดูโฆษณาตัวนี้แล้วก็จะรู้สึกว่าที่เนี่ยคือเพื่อนเวลาคนเราเนี่ยเหนื่อยจากการทำงานเหนื่อยจากการแข่งแย่งกันในสังคมหรือเบื่อสังคมอันจอมปลอมปลอมเปลือกของเพื่อนๆเนี่ยเขาอยากได้ใครสักคนที่จริงใจเขาอยากได้ที่ที่อยู่และสบายใจพี่อยากให้เขานึกถึงอสิตาอีโครีสอร์ทธรรมวาที่เนี่ยเป็นที่นะครับและคุณเกณฑ์เนี่ยก็อยากจะให้ที่นี่เนี่ยเป็นทางเลือกสำหรับนักท่องเที่ยวด้วยนะครับผมแล้วก็ใครที่อยากจะทำกิจกรรมที่อบอุ่นแล้วก็ดูแบบเป็นครอบครัวเนี่ยทางเราเนี่ยก็จะมีพระเนี่ยมาล่องเรือมาแล้วก็ให้เราตักบาตรด้วยดีจังค่ะแล้วตอนกลางวันเนี่ยเราก็สามารถเช่าจักรยานแล้วก็ปั่นไปที่สวนของชาวบ้านแล้วก็สามารถชิมผลไม้ได้ฟรีด้วยนะครับอ๋อค่ะดีจังเลยค่ะดีนะชาวบ้านค่ะและหลังจากนั้นนะครับเราก็สามารถไปตลาดน้ำแล้วก็มีของทำมือจากชาวบ้านด้วยแล้วอีกกิจกรรมที่ขาดไม่ได้เลยคือตอนกลางคืนเนี่ยก็ต้องนั่งเรือชมหิ่งห้อยใช่ไหมคะใช่เนี่ยเป็นไฮไลท์ของที่นี่เลยมาที่พาไปดูตรงนี้คือพี่อ่ะอยากจะให้คนที่ได้มาเที่ยวเนี่ยได้ละสายตาจากมือถือจากแท็บเล็ตได้มองธรรมชาติที่แท้จริงได้สัมผัสกับความสุขที่เงินน่ะหาซื้อไม่ได้ไหนๆก็จะทำคอนเซ็ปต์เที่ยวแบบธรรมชาติแล้วพลอยขอเสริมเที่ยวแบบอนุรักษ์เข้าไปได้ไหมคะนั่นแหละเป็นประเด็นที่พี่อยากจะเสริมอยู่พอดีเลยนั่นก็คือเราต้องเที่ยวอย่างเรียบง่ายแต่ไม่มักง่ายคุณไอเดียเลยครับงั้นเดี๋ยวคืนนี้ประชุมคิวถ่ายเลยนะคะแล้วตอนเช้าเนี่ยเริ่มถ่ายได้เลยโอเคแล้วก็อย่าลืมคอนเฟิร์มเวลานัดกับพระเอกในเอด้วยนะครับจ้ะเนาะแล้วเดี๋ยวพวกเราเดี๋ยวเราขโมยขโมยอะไรคะนี่พลอยขอยืมแล้วอะไรแล้วนี่คุณจะไปไหนเนี่ยก็ไปดูโรงไงเอ้าทีมงานไม่ได้ส่งรูปให้ดูแล้วเหรอคือส่งแล้วแต่ว่าพลอยอยากดูของจริงนี่ทำอะไรอะคะลงไปเลยผมก็จะไปด้วยไงพลอยไปคนเดียวได้คุณไปคนเดียวได้แต่คุณไม่กลัวลงเหรอก็ถ้าหลงก็ถามคนแถวนี้ก็ได้แต่ผมมาที่นี่บ่อยนะผมชำนาญทางที่นี่แล้วก็มีโลเคชั่นสวยๆเยอะๆเลยผมรู้จักคุณไม่อยากดูเหรองั้นคุณก็ไปหาจักรยานมาอีกคันดูท่าว่าคันนี้จะเป็นคันสุดท้ายแล้วอ่ะไม่มีแล้วพลอยไม่ปั่นให้คุณนั่งหรอกนะคุณตัวหนักจะตายลงไปเลยถ้าปัญหานี้เนี่ยผมมีวิธีแก้
ถ่ายรูปเลยนะคะไปเลยครับกำลังเคี่ยวตาลใช่ไหมใช่ครับกำลังเคี่ยวตาลอยู่ค่ะสวัสดีครับคุณป้านี่สารใบอะไรอะคะใบมะพร้าวอ๋ออันนี้มะพร้าวทั้งคู่นี่แหละใบอ่อนจะเป็นสีอ๋อสวยมากเลยครับเป็นหมวกด้วยขนมขอถ่ายรูปหน่อยนะคะโดนัทเหรอวงทองสนับสนุนโดย75ปีไทยประกันชีวิตคิดเคียงข้างทุกชีวิตดิวเบอรี่คุกกี้แซนด์วิชสอดไส้ครีมและแยมใหม่รสแอปเปิ้ลกีวีเขาเหยียบลังมดนะคะเหยียบลังมดอุ๊ยคุณตาคะไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรฉันอยากจะรู้เหมือนกันว่าถ้าเกิดว่าพี่เจแต่งงานกับพี่พลอยพี่เจจะทิ้งพี่พลอยแบบที่ทิ้งใช่ไหมคุณจะไม่ให้ใครมีพื้นที่ในชีวิตคุณเลยว่างั้นก่อนนั้นมันเคยเป็นของฉัน